ในตอนนี้ค่ะห้องส่งของเราก็ขอต้อนรับ2แขกรับเชิญจาก OMG Oh My Girls นะคะผีป่วนมาชวนรักนั่นเองนัทศักดาธรและไบรท์วิชเวทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยกำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะจากทางช่อง True For You นั่นเองนะคะมาถามเกริ่นหมวดปรินรับบทโดยนัทนั่นเองเป็นยังไงบ้างกับบทบาทนี้คะผมเป็นบทที่เข้มข้นมากเลยครับดีใจที่ได้เล่นบทนี้ครับคือเขาจะเป็นคนที่คือภายนอกอะเนาะดูเป็นตำรวจใจดีอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้มีปมของตัวเองครับที่ตอนนี้มันค่อยๆเริ่มเฉลยแล้วจะเริ่มเห็นมุมที่แบบเฮ้ยแอบร้ายนี่หว่า มาถึงบทบาทของไบรท์กันบ้างรับบทเป็นชื่อโจ๊กครับค่ะโจ๊กก็ถ้าอ่านดีๆคือไม่เห็นมีข้อดีอะไรเลย เป็นเด็กที่แบบไม่เอาทาน ไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วแบบติดเกมเที่ยวโอ้โหสารพัดคือแต่จริงๆคือลึกๆคือก็รักพ่อแล้วก็ในช่วงหลังๆก็จะมีแอบมีการช่วยงานพ่อและสำนึกและสำนึกตัวเองแล้วนี่ครับพัฒนาของบทบาทถามถึงความรู้สึกกันบ้างครับได้มาเล่นเรื่องนี้เนี่ยแต่ละคนนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมอย่างที่บอกนะคือมันดีใจครับเพราะว่าพอแรกสุดเรารู้ถึงโปรเจกต์นี้ Oh My Ghost อะไรเงี้ยมันเป็นซีรีส์เกาหลีมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วปกติเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเราจะรู้สึกว่าตัวละครมันมีมิติอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้อ่านบทอันนี้จริงคือมันน่าสนใจมากมันมีทั้งความคอมเมดี้ทั้งความดราม่าปนอยู่อะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับก็ส่วนตัวไบร์ทก็โหดีใจมากเพราะว่าอย่างที่ทราบคือเรื่องนี้คือเราไปดูของเกาหลีมาแล้วโหสนุกมากสนุกมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้ามาทำเป็นไทยนี่มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้ไปเล่นจริงๆก็สนุกมากนักแสดงทุกคนก็โอ้โหถือว่ามีประสบการณ์มากมายแล้วก็เก่งมากจริงๆแล้วเราก็เหมือนเป็นน้องใหม่นะครับประสบการณ์น้อยๆอยู่ก็เข้าไปได้เข้าไปเล่นเรื่องนี้ก็โอ้โหได้สอนได้ถูกสอนเยอะมากค่ะก็มาพูดถึงเรื่องของฉากไหนที่แสดงแล้วรู้สึกโอ้โหหินมากยากมาก ของผมเนี่ยจะเป็นทุกฉากที่ผมต้องแสดงเป็นตำรวจอบอุ่นใจดีอะไรครับยังไงผมรู้สึกว่ามันยากกว่าการที่แบบเราต้องเล่นอะไรที่มันแบบดาร์กๆกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอาจริงนี่เอาจริงนี่ไว้ดูพี่นัทตอนเนี้ยคือแบบเฮ้ยในใจมีอะไรบ้างแต่ต้องบอกว่าชื่นชมว่าพอใส่เครื่องแบบแล้วมันดูภูมิฐานเหมือนแบบเราเป็นตำรวจมากเลยนะคะเขาไปตัดมาให้พอดีตัวครับนะคะขอบคุณคอสตูมครับค่ะเพราะฉะนั้นที่ยากคือการที่เราเป็นคนอบอุ่นแสดงเป็นคนอบอุ่นอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเป็นคนที่มีปมเยอะครับแต่ทีนี้การที่เราต้องเก็บปมทั้งหมดไว้แล้วทำเหมือนชีวิตเราเป็นเรื่องที่ดีไม่มีอะไรไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันยากเหมือนกันนะมีความซับซ้อนนะคะโจ๊กละจ๊ะฉากไหนบทบาทของโจ๊กเนี่ยโหน่าจะเป็นฉากแรกๆที่ได้มาถ่ายเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพี่ตูนผู้กำกับเขาต้องการแบบไหนต้องการคาแรคเตอร์โจ๊กประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ทำการบ้านของเรามาแล้วเราก็เล่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยโดนทุกคนใช่ไหมแล้วก็ยังไงโอ้รู้สึกหินมากยิ่งฉากมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่แบบว่าเราถ่ายไปแล้วไม่ผ่านค่ะต้องแบบเก็บไปถ่ายวันอื่นผมรู้สึกเฟลมากเลยเฮ้ยเราทำกองช้าเปล่าวะอะไรเป็นฉากตอนที่แบบเข้าไปเหมือนโมโหจิ๋วในห้องที่แบบจิ๋วไม่ยอมทานอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงแล้วก็เราก็รักเขาอย่างเงี้ยแต่เราพูดมากไม่ได้มันมีความแบบยังไงอ่ะมันมีความรู้สึกที่แบบเก็บไว้ในใจด้วยแล้วไม่ยอมบอกอยู่ตรงๆอะไรเงี้ยฉากนั้นแหละครับเป็นฉากแรกๆที่ยากแต่ว่าหลังๆเราก็รู้สึกว่าพอเรารู้แล้วพี่ตูนต้องการแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยอยากให้กลับไปดูฉากที่เขานั่งพูดกับตัวเองในรถแท็กซี่มากครับเขาหลงตัวเองว่าจิ๋วเขาชอบพีกอะเล่นดีดีชอบมากเอาพูดถึงฉากที่ยากไปแล้วนะครับเนื่องด้วยเป็นละครที่มีความโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยแต่ละคนนี่เวลาเล่นมีแบบหลุดขำออกมาบ้างไหมครับโอ้โหตอนเล่นแหละครับตอนเล่นคือมันก็ต้องไม่ห้ามขำอ่ะแต่ว่าพอมาดูจริงๆตอนดูในจอโทรทัศน์เนี่ยฮะโหเราเบอร์นี้เลยวะคือชื่อตัวเองเหรอใช่แล้วคนอื่นเล่นทุกคนเล่นแบบเฮ้ย
มันไม่ใช่คนที่เรารู้จักอ่ะที่เรามาคุยข้างนอกโอ้โหแต่ละคนเล่นกันเป็นบทบาทตัวละครนั้นจริงแล้วเราขำจริงๆอ่ะฮะใช่ขำจริงผมนี่จะโชคดีหน่อยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยต้องเข้าซีนกับพวกตัวขำเยอะอะไรเงี้ยอย่างพวกแก๊งเชฟอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอกันนานๆทีจะมีคนหนึ่งที่ผมต้องเจอก็คือพี่สุยที่เล่นเป็นแม่เชฟอะครับอันนั้นเขาอิมพอไวอะไรออกมาเรื่อยๆเลยเราต้องแบบต้องตั้งสติตลอดเวลาอะไรเงี้ยดีครับบางทีมันก็ทำให้เราเป็นธรรมชาติดีอะนะคะในเรื่องนี้ก็คือยังมีพระนางนะคะนั่นก็คือหนูนากับคุณเป้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีข้อความจากทั้งสองคนนี้มาฝากกันด้วยค่ะครับผมก็จะเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นทั้งตัวจิ๋วคือเป็นเด็กอ่อนต่อโลกขี้กลัวหวาดระแวงผีตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะกับอีกคนนึงเล่นเป็นตอนผีเขาปุ้นเข้าสิงก็จะกากันไล่ปล้ำผู้ชายตลอดเวลามีหลายอันที่ยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีทีมการทำงานที่ดีมากแล้วพุ่มกับเขาคอยบรีฟอยู่ตลอดด้วยค่ะพี่เป้น่ารักมากค่ะได้ร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วเป็นคนขยันแล้วก็ตั้งใจมากค่ะขยันคือท่องบทตลอดแล้วก็มีความแบบตั้งใจในการเล่นมากมีทีมงานเกาหลีเขามาคุมด้วยค่ะว่าต้องแบบเอ้ยเป็นยังไงอะไรแบบไหนเรื่องภาพเรื่องเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยค่ะเกรงไหมคะไม่เกรงค่ะเพราะว่าเขาน่ารักมากคุณอิมน่ารักมากค่ะคาแรคเตอร์เด่นของตัวละครที่เราเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างปากร้ายปากไวแต่ว่าความจริงแล้วจิตใจเขาดีเขามีปมบางอย่างในชีวิตดูเวอร์ชั่นของเกาหลีมาบ้างไหมคะก่อนมาแสดงดูครับรอบเดียวครับผมรู้สึกว่าเขาเล่นดีมากจนผมทำยังไงก็ไม่มีทางเหมือนผมไม่มีทางเหมือนแล้วก็เลยที่เขาในแบบของเราเองบ้างแต่ก็พยายามคีปความเป็นเขาก็มี acting บางอย่างที่ผมเอามาจากเขาอะไรเงี้ยเช่นการล้วงกระเป๋าอะไรที่ยากสุดสำหรับการเล่นเรื่องนี้ก็นี่แหละครับการพูดนี่แหละครับพระเอกมันพูดช้าไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องอื่นผมก็สามารถ play safe ได้ถ้าผมแบบพูดให้มันชัดๆ play safe ได้แต่ว่าเรื่องนี้ถ้าพูดช้ามันผิดคาแรคเตอร์เลยและสั่งอาหารภาษาอังกฤษสั่งเร็วๆอะครับทีมเกาหลีก็มาดูแลเองมันทำให้งานมันออกมาค่อนข้างเหนือระดับที่ผมเคยเล่นดูหน้าเขาผมก็ไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเลยนะเขาแบบโป๊ะเดียวเข้าได้ตลอดเลยครับอันนี้นะครับอย่างที่คุณเป้พูดนะครับว่ามีทีมงานเกาหลีมาดูด้วยนะครับแล้วกดดันไหมเวลาที่มีคนเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชันไทยกับเวอร์ชันเกาหลีครับผมจริงตอนก่อนออนผมมีลุ้นเหมือนกันนะว่าแบบคนที่เขาเคยดูเกาหลีมาเขาจะคิดยังไงวะแต่ปรากฏว่าไปดูแบบฟีดแบ็กใน Twitter แต่ละวีคเลยครับคือหมายว่าส่วนใหญ่อ่ะโดยรวมเลยอ่ะคือเขาก็จะบอกว่าคือทำได้แบบค่อนข้างดีเลยนี่ครับคือคนที่เขาดูเกาหลีมาแล้วเขากลับมาดูอีกรอบก็มีนะขนาดเขารู้เรื่องอยู่แล้วเขาก็ยังดูอีกเพราะว่าในเรื่องนี้มันปรับหลายๆเอเลเมนต์ให้มันมีความเป็นไทยขึ้นมาครับเป็นไงจ๊ะก็เรียกไหมโหก็อย่างที่พี่นัทบอกคือก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ได้กระแสที่ดีมากซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเรามีคนพิมพ์อะฮะว่าแบบเอ้ยเอาจริงๆเราก็รู้สึกว่าเกาหลีเล่นดีทำดีแต่ว่าพอมาดูของไทยนี่แบบไม่อวยนะไม่ได้อวยนะคือต้องมาดูจริงๆคือสนุกแล้วก็อยากให้ดูเองมีคุณภาพจริงๆใช่ฮะคือเหมือนไทยก็แบบว่ามีความเสน่ห์ในความเป็นแบบไทยๆของเราใช่ครับจริงๆแค่ภาพโปรดักชันอะผมว่าถ้าใครเปิดมาดูนะจะรู้เลยว่าโหงานมันละเอียดมากใช่บางทีซีนสั้นๆบางซีนที่คุณเห็นเนี่ยถ่ายกันเป็น10มุมเลยนะครับกว้างยาวมุมนั้นมุมนี้เรามาตัดต่ออะไรนะให้มันกระชับคือภาพมันจะเป็นเหมือนหนังมากครับใช่ใช่นะคะฉะนั้นแล้วอยากให้ทางไบรท์กับนัทฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามกันหน่อยค่ะครับไบรท์ก่อนฝากแล้วกันนะครับผม OMG นะครับผีป่วนชวนมารักนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เราตั้งใจทุกคนนะฮะนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆในการซ้อมบทนี้นะครับแล้วก็เล่นเป็นตัวละครนะครับก็มีอะไรให้ทุกคนได้ลุ้นกันทุกฉากทุกๆตอนแน่ทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับครับก็มาช่วยกันลุ้นว่าเรียกว่าอะไรผีหื่นตัวนี้นะครับ ผีหื่นตัวนี้จะได้ไปเกิดใหม่หรือเปล่า จะสมหวังในรักหรือเปล่ากับเชฟคนนี้แต่ว่าระหว่างนั้นก็จะมีเรื่องราวการสืบสวนด้วยว่าเขาตายยังไง อะไรเงี้ยเป็นดราม่าให้เราคอยลุ้นคอยตลอดเวลานะครับก็คืนนี้เข้มข้นเลยแหละคืนนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับ EP เท่าไหร่นะ EP 7ใช่มั้ย8แล้ว8แล้ว EP 8แล้วนะครับก็อย่าลืมดูครับ 4:00 นคืนนี้ครับค่ะก็สามารถติดตามชมกันได้นะคะทางช่อง True For You 24นั่นเองนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 4:00 นนะคะวันนี้ขอบคุณนัทและไบรท์มากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ